าวรีย์ในประเทศไทยพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีซึ่งทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานถึง42ปีได้ทรงปฏิรูปบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทุกด้านตามระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นทรงเริ่มด้วยการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดคลองตัดถนนสร้างทางรถไฟให้ราษฎรไปมาถึงกันได้โดยสะดวกทรงเลิกทาสและปฏิรูประบบไพร่เป็นการเกณฑ์เข้ารับราชการทหารทรงจัดการศึกษาแก่ทวยราชโดยทั่วหน้าและทรงทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมให้ต้องตามสมัยนิยมที่มีการติดต่อกับนานาอารยประเทศด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานสถาบันและองค์กรจึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานไว้ที่หน่วยงานต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยออกแบบให้สอดคล้องกับพระราชกรณียกิจของหน่วยงานนั้นบ้างจำลองแบบพระบรมรูปที่งามสง่าซึ่งโปรดให้ปั้นหล่อแต่เมื่อยังทรงดำรงพระชนบ้างเช่นพระบรมรูปทรงฉลองพระองค์จอมพลเรือณหน่วยงานของทหารเรือที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและณศาลากลางจังหวัดที่ตั้งแถบชายทะเลพระบรมรูปทรงฉลองพระองค์จอมพลทรงถือพระคทาจอมพลทรงพระกระบี่ยาวทรงพระมาลาบ้างทรงถือพระมาลาในพระหัตถ์บ้างมักสร้างประดิษฐานณหน้าศาลากลางจังหวัดโดยทั่วไปพระบรมรูปประทับพระที่นั่งโทรนสร้างประดิษฐานณสถานศึกษาเช่นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับเคียงข้างพระบรมรูปในฉลองพระองค์สากลนิยมทรงพระมาลาท็อปแฮททรงถือทานพระกรตามแบบอย่างเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปประดิษฐานณการประปานครหลวงและพระบรมรูปในฉลองพระองค์อย่างโบราณสร้างเป็นที่สักการะณสถานศึกษาซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเพื่อราษฎรแห่งแรกคือโรงเรียนวัดมหันต์กรุงเทพมหานคร